สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็มีเมนูที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะของปอดมาฝากกันค่ะในช่วงนี้นะคะยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่นะคะปอดเป็นอวัยวะสำคัญนะคะที่เราควรจะใส่ใจแล้วก็ให้การดูแลเป็นพิเศษค่ะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยได้รับเชื้อมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบได้นะคะโดยเฉพาะที่บริเวณปอดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูไก่ต้มขมิ้นกันค่ะซึ่งเป็นเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆนะคะทานได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยแล้วก็ช่วยทำให้ปอดของเรามีคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการศึกษาวิจัยนะคะพบว่าการทานขมิ้นชันเนี่ยในอาหารนะคะประเภทแกง1ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยช่วยทำให้สมรรถนะของปอดดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะในเมนูไก่ต้มขมิ้นนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ขมิ้นอย่างเดียวนะคะยังมีสมุนไพรอื่นๆนะคะอย่างเช่นตะไคร้หอมแดงนะคะที่ก็มีสรรพคุณที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกันค่ะเมนูไก่ต้มขมิ้นนะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆเลยค่ะสามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูไก่ต้มขมิ้นค่ะซึ่งเหมาะสำหรับในช่วงนี้มากๆเลยค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยนอกจากจะมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมแล้วนะคะยังมีสรรพคุณที่ช่วยลดการอักเสบของปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้ดีด้วยค่ะแต่ว่าในเมนูนี้นะคะก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะสำหรับผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีท่อน้ำดีอุดตันนะคะตั้งครรภ์อยู่หรือว่าผู้ที่แพ้พืชในตระกูลขิงขมิ้นนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงเมนูนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าเมนูนี้อร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญนะคะมาช่วยชิมด้วยค่ะขอเชิญน้องมี่เลยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พิมจะให้น้องมี่ชิมแกงไก่ต้มขมิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเมนูนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศนะคะหรือว่าทางช่องทาง YouTube Channel ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเยอะๆ